ีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะไบท์โฮสต์ทิพย์สรยุทธเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะสำหรับสรยุทธสุทัศนะจินดาผู้ประกาศข่าวทางช่อง3พออยู่ในวงการบันเทิงนี้มานานแล้วแถมยังเปรียบเสมือนอาจารย์ที่รุ่นน้องผู้ประกาศข่าวให้ความเคารพนับถือด้วยแต่ล่าสุดสรยุทธก็โดนแกงหนักมากหลังในวันตรุษจีนเจ้าตัวได้เอ่ยแซวผู้ประกาศข่าวชายอย่างเอกราชว่าตามความเชื่อของคนจีนวันนี้ต้องใส่เสื้อผ้าใหม่งานนี้จึงทำให้เอกราชทำให้สรยุทธออกมาโชว์ตัวและโชว์ชุดที่ตัวเองใส่บ้างซึ่งหลังจากที่สรยุทธออกมาโชว์ตัวก็ทำหลายคนขำหนักมากเลยค่ะพอเจ้าตัวมาในชุดเสื้อใหม่จริงแต่เป็นกางเกงขาสั้นและรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้อธิบายว่ากางเกงใหม่ที่บ้านมีตัวนี้ตัวเดียวจึงต้องใส่มาแบบนี้ทำเอาผู้ประกาศข่าวอย่างสาวไบพิชยาทันต้องออกมาโพสแซวเลยว่าวันตรุษจีนต้องใส่เสื้อผ้าใหม่นะคะ#เรื่องเล่าเช้านี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าแกงพิยุทธคุณยุทธโดนแกงแต่เช้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเด้อลุงฮ่าฮ่าฮ่าเอ็นดูพิยุทธพิยุทธชอบเมื่อเช้าดูฮาก้างเลยครับพ่อไม่ใหญ่หยุดน่ารักไม่ไหวขำมากยอมใจแล้วแหมงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยค่ะว่าพี่ใหญ่อย่างสรยุทธโดนแกงซะแล้วเรียกได้ว่าเป็นชุดอ่านข่าววันตรุษจีนที่ชิลจริงๆค่ะพอมาแบบกางเกงขาสั้นและรองเท้าไม่ได้ใส่ด้วยไม่รู้ว่าเบื้องหลังพิธีกรผู้ประกาศข่าวคนดังจะมีเบื้องหลังแบบนี้บ้างหรือเปล่าเนาะแต่เชื่อว่าไม่ใช่มีแค่สรยุทธหรอกค่ะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีหลายคนออกมารีวิวจัดรายการทางทีวีว่าเรียบร้อยแค่ท่อนที่ออกกล้องเท่านั้นส่วนท่อนล่างก็ชิลเต็มที่ไปเลยก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวคนดังที่หลายคนชื่นชอบมากเลยค่ะเพราะมีวิธีการนำเสนอข่าวที่ไม่เหมือนใครแถมยังเข้าใจง่ายมากหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารการรับชมช่องดาราก็10ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ